ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจในหลายประเทศซบเซาลงหลายธุรกิจปิดตัวลงคำถามคือทุกธุรกิจไม่สามารถเติบโตภายใต้ช่วงสถานการณ์โควิดจริงหรือไม่เรามาฟังตัวอย่างในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างตัวความเสี่ยงและโอกาสในคลิปนี้กันค่ะการบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในการที่เราจะสามารถวิเคราะห์ตัวความเสี่ยงและหาวิธีการในการจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมในช่วงที่ผ่านมาหลายธุรกิจได้มีการวิเคราะห์และก็สามารถที่จะเติบโตได้ภายใต้สถานการณ์โควิดคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งคือในเรื่องของตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัววัคซีนในเรื่องของการแพทย์รวมไปถึงตัวยาสมุนไพรอย่างฟ้าทะลายโจรก็เป็นส่วนหนึ่งจากเดิมที่ไม่เคยมีโกรธในเรื่องของการเติบโตความต้องการในเรื่องของตัวสมุนไพรไทยแต่ในเมื่อมีผลการวิจัยฟ้าทะลายโจรที่สามารถช่วยรักษาโรคได้กลับทำให้กระแสในเรื่องของตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรมีส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถที่จะกระตุ้นยอดได้นอกเหนือไปจากการรักษาสุขภาพการล้างมือหรือการระมัดระวังสุขภาพการกินวิตามินแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมีนัยสำคัญกับในเรื่องของตลาดคอมเมอร์สคือการเติบโตในเรื่องของตัวธุรกิจออนไลน์การซื้อเสื้อผ้าเมื่อก่อนอาจจะมีการตั้งคำถามได้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะสามารถสวมใส่เสื้อผ้านั้นได้อย่างเหมาะสมหรือว่าเหมาะกับไซซิ่งของตัวเราหรือไม่คำถามนี้ได้หมดไปหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามีแม่ค้าออนไลน์จำนวนมากนอกจากจะให้ในมุมของตัวข้อมูลที่เป็นไซส์ S M L อกหรือว่า L จะเป็นกี่นิ้วหรือว่าจะมีขนาดที่เท่าไหร่ให้กับทางผู้บริโภคได้เลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้าแล้วในปัจจุบันก็มีการไลฟ์สดมีการทดลองสวมใส่สินค้าให้ดูตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสามารถที่จะข้ามข้อจำกัดหรือประเด็นความเสี่ยงของธุรกิจที่เรากำลังเผชิญผู้บริโภคไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นตัวสินค้าก่อนแต่ส่วนหนึ่งเราสามารถดูจากในมุมของการไลฟ์สดการออนไลน์ตรงจุดนี้ได้กระแสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเป็นในเรื่องของการที่มีรีวิวเวอร์ในการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการขายสินค้าโดยที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นที่จะต้องทดลองใช้สินค้าตรงนั้นก่อนตรงจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกใช้สินค้าที่ปรับเปลี่ยนไปภายใต้ยุคออนไลน์หรือสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นธุรกิจร้านอาหารก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนตัวไปค่อนข้างมากเมื่อก่อนปัจจัยความสำเร็จส่วนหนึ่งในการที่เราจะเปิดธุรกิจร้านอาหารให้สำเร็จได้โลเคชันเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนอกเหนือไปจากความสามารถการปรุงอาหารหรือสูตรอาหารเพียงอย่างเดียวหลังจากสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นผู้บริโภคไม่สามารถที่จะออกนอกบ้านมาเพื่อรับประทานอาหารที่ร้านค้าได้โลเคชันจึงอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจร้านอาหารจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราให้ความสำคัญในเรื่องของตัวโลเคชันแต่เราสามารถที่จะอาศัยช่องทางในเรื่องของตัว Food Delivery ในการที่จะจัดจำหน่ายตัวสินค้าตรงนี้ได้การทำสื่อออนไลน์หรือมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่สามารถยิงหรือว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงนี้จะเข้ามาช่วยในการปรับตัวกลยุทธ์นอกเหนือไปจากโลเคชันที่มีทราฟฟิกหรือคนจำนวนมากนี่เป็นเพียงตัวอย่างธุรกิจที่ได้มีการพลิกวิกฤตและมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวกลยุทธ์ภายใต้สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรานำในเรื่องของกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงเข้ามาวิเคราะห์และมีการติดตามสถานการณ์อยู่เป็นประจำในท้ายที่สุดเราจะสามารถปรับกลยุทธ์ถึงแม้ว่าสถานการณ์หรือว่าบริบทภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ตลอดเวลาในคลิปนี้เราคงได้เห็นตัวอย่างแนวทางในการที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้แล้วในคลิปหน้าเรามาฟังในเรื่องของตัวเทคนิคหรือ Key Success Factor และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของกระบวนการบริหารความเสี่ยงติดตามได้ในคลิปหน้าได้เลยค่ะ